กล้าสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาร่องปราสาทกันดีกว่าผมสำหรับวันนี้ที่เป็นวันศุกร์ครับผมปราสาทที่เป็นก็จะเป็นปราสาทของเจฟผมเจฟก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จะพูดว่าง่ายก็ง่ายผมจะพูดว่ายากมันก็ยากๆนะมาดูกลยุทธ์ตัวอย่างเกี่ยวกับวันศุกร์กันดีกว่าผมอย่างแรกเลยเจฟมีความสามารถในการติดไฟเผาเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกน้องก็คือลูกชาเนี่ยมันจะค่อนข้างโจมตีปกติแล้วก็ติดเป็นไฟเผาต้องระวังเรื่องจุดนี้ด้วยครับผมสกิลของเจฟมี5เป้าทั้งหมด2สกิลผมก็มีสกิลหนึ่งโจมตีก็ยิ่งเป้าหมายน้อยยิ่งแรงขึ้นอีกสกิลหนึ่งก็จะเป็นทะลุบัฟซึ่งอันตรายมากๆเลยผมสำหรับสกิลนี้แถมโจมตีเป็น 20% ของเลือดด้วยนะข้อเนี่ยระวังอีกอย่างนึงของเจฟผมเจฟมีบัฟเขาเรียกว่าบัฟเกาะให้ตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะตีเจฟไม่เข้าเพราะว่าจะติดบล็อกรัวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจัดทีมแล้วก็ใช้วาแดงไปด้วยก็จะช่วยลดเปอร์เซ็นต์การติดบล็อกของเจฟได้ผมทำให้เราติดคิบ่อยขึ้นนั่นเองอะไรประมาณนี้ทีมที่ผมใช้ในวันนี้ผมก็เหมือนเดิมเลยนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมาบ้างผมก็คือเอาราเชออกนะแล้วก็ใส่คริสมาเพราะอะไรเพราะว่าผมจะลองเล่นทีมเดธดูผมก็ข้อดีของการเล่นทีมเดธที่มีคิดชุบก็คืออัศวินที่ปลุกมาผมจะได้รับบัฟต้านทานความตายนาน3เทิร์นเท่ากับว่าจะเป็นซอมบี้ใช่ไหมแล้วเจฟเนี่ยจะไม่สามารถเป่าและฆ่าเราได้ผมทำให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนั่นเองประมาณนี้เลยตัวดาเมจหลักก็คงเป็นเหมือนเดิมผมก็คงเป็นไซอินใส่2จุดอ่อนใส่2เลือดเผื่อไว้ลงมังกรระดับดูเดือดความเสียหายคริติคอลความเสียหายจุดนอนอัตราจุดนอนคิเป็นไปได้ก็ลิมิตเบรกให้ถึงดาเมจเต็มครับผมถ้าเอาชัวร์หน่อยอยากตีมังกรสบายก็อาจจะเอาเลือดเต็มก็ได้เหมือนกันว่าแดงครับผมเอามาหลักๆเลยก็เพื่อที่จะเอาพัสสีผมทำให้รถอดกาดติดบล็อกของศัตรู 50% จะทำให้เราตีเจฟเนี่ยติดคริติคอลง่ายขึ้นผมแต่บางคนก็อาจจะเลือกใส่ราเชลแทนก็ได้เหมือนกันผมซึ่งไม่ต่างกันเลยซึ่งถ้าเกิดเราเอาราเชลมาเราก็จะได้ความเสียหายจุดอ่อนแทนแต่เราก็มาลุ้นว่าเวลาเราโจมตีเนี่ยจะมีโอกาสที่เจฟจะบล็อกการโจมตีของเราจากคริติคอลจะกลายเป็นตัวเลขสีแดงเพราะฉะนั้นดาเมจจะดรอปลงไปพอสมควรก็เลือกกันได้ผมใส่2เลือดใส่2เลือดระดับประมาณนี้ผมแล้วคู่ดาวลดความเสียหายบล็อกอ่ะแล้วก็ตอบโต้ต่อมาไอซ์ผมก็ใส่2เลือดเหมือนกันใส่2โต้ถ้าเป็นปกติก็คง1โต้1เลือดหรือ1โต้1บล็อกก็แล้วแต่เลยนะดูดเลือดความเสียหายคริติคอลจุดอ่อนความเสียหายคิแล้วก็ความเสียหายโจมตีผมลีน่าก็ตัวบัฟฮิวเหมือนเดิมใส่2เลือดใส่2เลือดครับผมใส่ประดับนู่นนี่นั่นประมาณนี้คร่าวๆจะได้แบบอยู่นานๆหน่อยนะตัวสุดท้ายก็เป็นพี่คิดคนเดิมผมใส่2เลือดใส่2โต้แล้วก็ใส่นี่เลยผมระดับต้านทานนู่นนี่นั่นประมาณนี้อัตราฟื้นฟูฮิวอัตราบล็อกความเสียหายโจมตีคร่าวๆก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมจะเลี้ยงแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็เอายูมาใช้ผมเพราะยูลบเกราะแล้วทำให้ได้แค่ไรเราเนี่ยโจมตีศัตรูเนี่ยลดเปอร์เซ็นต์เป็นเกราะไปจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นเองก็คร่าวๆผมก็ใครอยากจะใช้ดาเมจแรงๆหน่อยก็อาจจะวาแดงออกนะแล้วก็ใส่ราเชลแทนก็ได้เหมือนกันผมราเชลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างดีผมเพราะว่าอะไรก็เดี๋ยวหาแป๊บนึงผมโอเคข้อดีของการใส่ราเชลมาคือมันมีบัฟตอบโต้ให้ทีมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทิร์นของเราจะไม่ไหลมากเกินไปผมแล้วทำไมถึงบอกว่าเทิร์นไหลถึงจะไม่ดีผมก็คือถ้าเกิดว่าเทิร์นไหลมากใช่ไหมบัฟจากลีน่ามันจะหายเร็วผมก็คือดาเมจของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากบัฟอันติของลีน่านะเพราะฉะนั้นถ้าเทิร์นมันไหลเร็วเกินไปก็บัฟมันจะหายเร็วทำให้ดาเมจเราหย่อนลงเกินผมก็คือก่อน10นาทีเนี่ยบัฟมันจะหายไปประมาณสักนาทีที่2หรือนาทีที่1ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจเราจะหายไปเกือบ2ล้านกว่าถึงล้านนึงเลยผมเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องจุดนี้ด้วยนะแล้วก็ใส่ราเชลมาข้อดีอย่างนึงคือความเสียหายจุดอ่อนมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะก็ปรับตามความเหมาะสมของแต่ละคนได้ผมไม่มีการซีเรียสนะเรื่องการตีประสาททีมที่ผมยืมก็คงยืมคิสเพื่อนนะจะได้แบบว่าคอมโบตายแล้วชุบอีกรอบนึงนะประมาณนี้เลยครับผมพาสซีฟสนใจก็กดดูกันได้กำเมาเด้งโอเคประมาณนี้เลยผมไปลุยกันเลยดีกว่าผมจะได้ไม่มีการเสียเวลาเปิดมา
ก็เหมือนอย่างทุกครั้งถ้าอยากจะเอาชัวร์ผมแนะนำให้กางโล่วาแดงแต่เกิดไม่อยากชั่วอยากเติมเมมแบบทำดาเมจจัดๆเลยก็แนะนำว่าใช้สกิลของพี่คิสครับผมจะดีที่สุดนะเคยบัฟดาเมจสักนิดนึงผมเพื่อจะได้โจมตีไอ้3ตัวหน้าตายผมแล้วอยากเราต้องการให้พวกเจฟเนี่ยแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยใช้สกิลฆ่าเราอืมเอ้าโหเมตาจังงั้นโอเคเปล่ามากตึบช่วงนี้เราจะไม่หิวผมอาชันเนี่ยก็ไม่เป็นไรปล่อยไปอืมตีไปแล้วก็ให้พยายามให้เจฟเนี่ยฆ่าเราให้เร็วที่สุดตึบอืมเป่าไปโอเคเสียดายที่มันไม่ยอมตายตอนแรกนะชิ่งมาตายตอนแบบว่าไม่ตาย2ตัวอย่างนี้เดียวครับมันก็เลยมีปัญหาหนึ่งคือเราต้องรอเจฟมันเป่า2รอบผม นี่คือปัญหาอย่างนี้นะถ้าเกิดเมื่อกี้นี่ตาย2ตัวแล้วก็จะประหยัดเวลามากขึ้นนั่นเองอืมเอามาหน่อยได้ไหมขอแบบตีมาเรื่อยๆต้องการให้อลิสตายผมโอเคน่าจะตายนะอืมรอเป่าผมเป่ารอบนี้น่าจะตายแล้วการันตีเดี๋ยวถ้าเฮียคิดเนี่ยผมเฮียคิดนี่ก็อาจจะตายช้าหน่อยอืมเพราะว่าคิดนี่ผมใส่แหวนวอยมาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะโดนสกิลเฉพาะทะลุบัฟผมอืมเป่าได้ไหมขอเป่ามาแรงๆแบบหายบุ๊บเลยอืมดีมากครับผมโอเคหลังจากนี้เราก็ทำการชุบตัวละครขึ้นมาเลยแชก็หลังจากที่ชุบมาแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะคือทำสเต็ปดาเมจนู่นนี่นั่นให้ฟูลเลยผมบัฟเรียบร้อยแล้วก็เตรียมทำนู่นนี่นั่นนะเซตอัพสกิลสกงอะไรให้เรียบร้อยผมบัฟเรียบร้อยลีน่าก็วาแดงอาจจะไม่ต้องใช้สกิลอเวก็ได้ผมเพื่อที่จะได้ไปใช้สกิลโจมตีแทนอืมเป่ามาปึ๊บบึ๊บชิสตายก็ไม่เป็นไรผมก็ตายแล้วก็เกิดใหม่นั่นเองฟันเข้าไปสิบลืมกดอัตโนมัติอย่าลืมกดอัตโนมัติด้วยผมถ้าเกิดว่าเราเคลียร์ไอ้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป่ามาโอเคโต้กลับไปแล้วก็ตามด้วยสกิลของอลิสโนก็ค่อยๆนะเป็นสกิลแบบว่าสเต็ปวนลูปเรื่อยๆสบายๆผมไม่ต้องซีเรียสโต้กลับไปโอเคฟันดอกที่สองปับดาเมจดอกหนึ่งก็เกือบ 300,000 กว่าทีเดียวชัวร์นะถือว่าใช้ได้เลยสำหรับดาเมจแต่ถ้าเอาชัวร์ก็คิสแนะนำว่าไม่ต้องใส่ประดับไอ้นี่ก็ได้ผมชุบเพราะเวลาใส่ประดับไม่ใช่ดิประดับแหวนวอยมาแล้วใช่ไหมมันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะคิสมันตายยากเกินไปแล้วก็จะใช้เทคนิคนี้ค่อนข้างลำบากเพราะว่าตอนลงที่เราคิสรอบ2ลงมาเนี่ยเอามาชุบเผื่อตัวอื่นเนี่ยอาจจะลำบากได้สมควรต้องระวังด้วยนะบึบเข้ามาโอเคบัฟนิดนึงผมโอเคคิสตื่นมาแล้วอืมตบเข้าไป1ทีตบแตะเข้าไปโอเคฟันต่อเนื่องสิบดาเมจใช้ได้ดูสิโอเคสกิลไปผมหวังว่าจะโดนตอบโต้มาเราจะได้เคาน์เตอร์เรื่อยๆตัวตีสปีดด้วยโอเคตีติดสปีดไปผมจะได้ให้เซอินโจมตีต่อเนื่องฟันก่อนเปล่าขอฟันก่อนฟันได้ไหมโอ้โหไม่ได้ผมติดรัวเกินไปนะก็เลยฟันออกไม่ได้โอเคเป่าไปอืมโอเคตาหน้าน่าจะได้เคาน์เตอร์กลับมาแล้วนะเพราะว่าศัตรูโจมตีเข้ามาฮึบเข้ามาโอเคเป่ารัวๆไว้ผมตอนนี้รอคูดาววนลูปแบบว่ามันก็เป็นทีมที่เล่นแบบว่าชิวๆดีผมคะแนนก็อยู่ในระดับไม่ได้แย่นะตอนนี้ก็เหลือประมาณเกือบๆ2ล้านเลยนะฟันเข้าไปสิบอืมตายแล้ว1ตัวผมก็เดี๋ยวรอเตรียมชุบมาเรื่อยๆผมนี่ก็สีเรียบอาจจะรอให้วาแดงตายหรือรอให้พวกตัวอื่นตายถ้าเกิดว่าเล่นไปตามสเต็ปแบบว่าปกติใช่ไหมมันจะเป็นตายทีละตัวผมก็คือคิสมันจะตายก่อนนะแต่อันนี้เพราะเอิญว่าผมใส่แหวนวอยผมลืมเรื่องจุดนี้ไป ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการเทส
ไงเนี่ยตายไหมตายหน่อยสิบึบเข้ามาโอเคอารอดาเมียสักหน่อยนะใส่สกิลไปโอเคใส่มาแทนวาแดงผมแล้วก็เตรียมชุบตัวละครที่เหลือเลยอีก2นาทีน่าจะได้ออกสกิลอีกนิดนึงนะโอเคปาดให้ไวบัฟเริ่มกับพีเริ่มเหมือนกันนะแต่บัฟเราจะเริ่มน้อยลงแล้วนะเพราะว่าสกิลของเขาเรียกว่าอะไรนะลีน่าก็หมดแล้วแล้วก็สกิลเซยินแปลงร่างไม่ได้แล้วมันจะเป็นข้อเสียต่างจากจูฟี่นิดนึงนะถ้าเกิดว่าจะใช้แผนนี้ใช่ไหมคือจูฟี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีบัฟอเวกแล้วใช่ไหมดาเมจมันก็ยังแรงในตัวเองอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเซยินเนี่ยดาเมจมันก็ค่อนข้างที่จะตกลงพอสมควรหรือถ้าเกิดว่าเราใช้แผนชุบแผนชุบนี่ก็อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสำหรับการใช้เซยินเท่าไหร่นะก็เป็นการรีวิวค่านะแต่โดยรวมดาเมจในตอนนี้ก็ใช้ได้นะไม่ได้แย่เลยผม2ล้านกว่านะสำหรับทีมนี้เป่าตึบ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 โอเคอีก1นาทีกว่าผมก็จะเตรียมจบแล้วดูสิได้อีกสัก2ดาบไหมโตเป็นทีแล้วก็ฟันนะผมดูดิ2 2 6 2 2 2 6เป็น4 1นะผมก็เกือบมา10,400ต่อ1ดาบในกรณีที่ไม่มีบัฟนะน่าจะได้อีกสักสกิลนึงโอเคไหนดูซิได้ไหมฟันโอเคได้ดังนั้นมังกรเป่ามาก็ลุ้นกันว่าจะได้สักดาบนึงหรือเปล่าเฮือเข้ามาโอเคโต้กับไปไม่น่าทันเนี่ยโต้อีกทีนะไม่ติดโต้เอ้ยทันขอฟันหน่อยขอฟันหน่อยโอเคทันอยู่ปับเข้าไปตึบ2-6ครับผมโดยรวมก็วันนี้ผมก็อยู่ที่ประมาณ3ล้าน4เกือบ3ล้าน5นะขาดอีกนิดเดียวเองครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยทีมนี้ก็ถือว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ผมสำหรับคนที่อยากจะเล่นแบบว่าเล่นง่ายๆนะเพราะอย่างที่รู้กันว่าวันเนี้ยวันเจมันค่อนข้างเล่นยากนะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ทีมเดดเพราะว่าเจมันตีแรงนู่นนี่นั่นรุนแรงก็เหมือนเดิมครับผมใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามทั้งใน Channel Twitch แล้วก็แฟนเพจ YouTube ได้ผมลิงก์ Twitch ผมก็จะทิ้งไว้ข้างล่างแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกด Follow กันได้ผมเนาะเจอกันนะผมคลิปหน้าโชคดีครับ